สวัสดีครับพบกับแฮนดี้แคร์ครับเรดเคลย์ครับผมมิวครับมาพูดจริงมาแล้วเว้ยพี่ช่วยฟังก่อนคีย์ไหนดีนี่แต่นี่พี่ช่วยฟังนี่เดี๋ยวช่วยเล่นกูสิใจเย็นสิกำลังคลิกกูอยู่ที่คลิกเหี้ยนี่เคฟแม่ให้กูไปที่อื่นอยู่ด้วยแค่นี้เคฟนะครับเด็กสมาธิสั้นครับตอนนี้ผมกำลังชอบอันนี้มากพี่ว่ากองแถบเข้าวะอยากดิสคัสกับพี่หรือว่าพี่ว่ากองอื่นเลยอันนี้ผมชอบเลยวะคืองี้เดี๋ยวมันจะมีแคปมีอะไรมึงใจเย็นชอบว่าโดยรวมดีนะพูดกว้างหน่อยครับรู้สึกไงบ้างครับเพลงนี้เหรอวันเก่าก็ดีเหรออันนี้ก็ดีนะเพลงนี้มันเด็กลงเวอร์ชันนี้มันเด็กลงนิดนึงเด็กลงครับก็ดีทำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปังครับรู้สึกชอบเด็กมากขึ้นนะรู้เด็กก็ดีมันมีอะไรนะมันเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฟังครับผมอันก็ได้อันแล้วมันมี2อันมีก้อนนี้ก็ได้ก้อนนั้นก็ได้เออดีนะก้อนละแม่งเหมือนต้องมีแค่เดียวอ่ะร้องดีอันนี้ก็ฟิลดีคือมันก็ไอ้มันก็คงสู้ไมค์ 400,000 แน่หรอก็ใช่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะจะ 400,000 หรือจะ 7,000 อ่ะอารมณ์ไม่ได้ก็คือไม่ได้เว้ยคือพี่เข้าใจป่ะผมตอนผมอัดผมนั่งอัดในตู้เสื้อผ้านั้นจําได้ป่ะพี่ผมอัดไปเรื่อยๆอัดตามฟิลไปเรื่อยๆไมค์คอนเดนเซอร์เอาใส่ผ้าเข้าใจป่ะแค่การพ็อปอ่ะแต่ว่าตั้งใจอัดมากตอนผมอัดอ่ะผมอยากให้มันดีเว้ยแต่รอบนี้เอาจริงๆผมแม่งลังเลเหมือนกันเพราะว่าผมบอกตรงๆนะร้องดีมากเลยนะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะอัดไมค์อะไรก็ตามเนี่ยเสียงของมือที่มึงชอบเนี่ยที่มึงชอบเสียงของมือคือฟิลใช่ฟิลของผมไม่ใช่เนื้อเสียงที่แบบผ่านทองคำมาไม่แม่งก็ในระดับหนึ่งช่วยได้ระดับหนึ่งระดับผมนะระดับหนึ่งคือหลังจากมีกับมาสเตอร์แล้วแม่งถ้าแยกไม่ออกเอาจริงเข้าใจผมใช่พอไปอยู่ข้างในนั้นแล้วใช่พออยู่ข้างในแล้วพออยู่ข้างในมิกแล้วอ่ะมึงรู้แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่นิดเดียวพี่นิดเดียวจริงพูดจริงตอนแต่งนี่แม่งรู้สึกแบบตอนนั้นผมไปเล่นให้เขาฟังที่บ้านนะฮะคือเศร้าอยู่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกอยากแบบว่าพูดจริงแล้วผมเป็นคนใจอ่อนนะผมพูดแล้วทำไม่ค่อยได้
ครั้งนี้ทำได้ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเอามาให้เขาฟังเขาก็ชอบใจใหญ่ผมต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับเพลงนี้ครับคือเพลงนี้ตอนแรกทำเป็นแบบโซหนักเลยถึงเลยครับถึงจัดเลยถึงจัดพอมาดูกระแสตอนนี้แล้วก็มันก็เลยแบบอาจจะยากไปหน่อยแต่ก็อาจจะเก็บไว้ปล่อยตอนหลังหรือว่าอะไรก็ตามเดโมเดี๋ยวรอชมกันเดโมก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้พอทำแล้วนะแม่งก็รู้สึกแบบแม่งมีความใหม่ความเข้าถึงง่ายแล้วก็ความเท่ทุกอย่างแม่งลงตัวนะเพลงใช่คือเวอร์ชันเนี้ยใช่ผมชอบมากเลยก็ อันนั้นจากเขานะผมก็ถ้าผมก็จะขอขโมยคำความพูดผมก็ชอบทุกอย่างเลยครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรละฝากติดตามด้วยครับพูดจริง Candy Cafe Red Clay เจอกัน